สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าพวกเรานะจะเพิ่งผ่านพ้นวันเลือกตั้งไปหมาดๆมานนี้เองนะครับแต่ว่าความร้อนระอุข,ของเกมการเมืองไทยยังถือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าเรายัางต้องติดตามหรือว่าลุ้นกันต่อนะครับว่าพักเก้าวไกลที่ผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการนะครับมีคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งะครับและจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่นะครับรวมไปถึงคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยตามที่หลายคนเฝ้าหรือว่าฝากความหวังเอาไว้ได้หรือเปล่าด้วยนะครับเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อนะครับแต่คุณผู้ชมที่ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับและก็รู้ชื่อได้เลยตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องวงเล็บเอาไว้ก่อนนะครับว่าอย่างไม่เป็นทางการก็คือ รายชื่อของสสจากพรรคเล็กนะครับที่สามารถเอาชนะพรรคขนาดใหญ่จนได้เก้าอี้เข้ามานั่งในสภาได้สำเร็จนะฮะวันนี้สแกนข่าวร้อนจะพาคุณผู้ชมไปสอดส่องนะไปทำความรู้จักกับทั้ง7พรรคเล็กนะครับว่าเป็นใครกันบ้างและเขามีนโยบายเด็ดๆอะไรที่สามารถคว้าใจจนสามารถแย่งชิงพื้นที่จากพรรคขนาดใหญ่มาครองได้นะครับเดี๋ยวว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่กะกะตเนี่ยเขาได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมานะครับทำให้เราได้ยนโฉม18พักนะครับที่เตรียมตัวเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน9เข้ามานั่งในสภาซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรายชื่อของพักที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพักก้าวไกลนะพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย พักประชาชาติพักพลังประชารัฐพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักชาติไทยพัฒนาและพักชาติพัฒนากล้าซึ่งพักที่ผมอ่านชื่อมาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนใหญ่นะครับพออ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะพุ้นเคยนะครับคือเราเห็นพวกเขาจากการดีเบตการออกพื้นที่สื่ออยู่บ่อยๆนะครับเรียกได้ว่า11พักที่ว่าไปเนี่ยนะครับเขาใช้พื้นที่สื่อได้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือ 7พักขนาดเล็กนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพักประจำท้องถิ่นซึ่งก็จะมีฐานคะแนนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนหรือในจังหวัดนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับโดยจะคละเคล้าประวัติกันไปนะครับบางพักเนี่ยก่อตั้งมานานจนครองใจผู้คนในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วนะครับแต่บางพักนะครับก็เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขาเนี่ยมองเห็นปัญหาใหม่ๆแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งความทุ่มเทความจริงใจความใกล้ชิดกับผู้คนในท้องถิน่นก็ทําให้ทั้ง7พักนี้นะครับสามารถตีตั๋วเข้ามานั่งในสภาได้นั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันทีละพักกันทีละคนเลยนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนโยบายเด็ดๆของเขาคืออะไรนะครับไปเริ่มกันที่พักแรกก่อนเลยนะครับพักนี้เลยนะครับสาหรับพัก ประชาธิปไตยใหม่นะครับพักนี้เนี่ยมีคุณสุรทินพิจาร์เป็นหัวหน้าพักและก็เป็นลำดับที่หนึ่งของสะสะบัญชีรายชื่อหรือปีิลิสของพักตัวเองด้วยนะครับซึ่งรอบนี้คุณสุรทินได้กลับเข้ามาในสภาเป็นสมัยที่2แล้วนั่นเองนะครับคุณสุรทินเนี่ยเขาจะเข้ามากับพร้อมๆกับนโยบายหลักๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับโดยการใช้โซล่าเซลล์เข้ามาช่วย ทุกๆคนนะครับจะต้องหมดหนี้นะครับโดยการตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้รวมไปถึงนโยบายบัตรประชาชน1บัตรนะประกันได้ทุกชั้นคดี60,000บาทนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นการสนับสนุนให้มีการเ,เลือกตั้งผู้ว่าของทุกจังหวัดด้วยนะครับนั่นก็คือพักแรกครับ ต่อมานะครับพักที่2นะครับพักที่2ก็คือพักใหม่นั่นเองครับพักนี้เนี่ยเพิ่งจะได้ที่นั่งสสเข้ามาในสภาเป็นสมัยแรกนะครับนั่นก็คือสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1อย่างคุณกฤิตทิทั์แสงธนโยธินนะครับที่เป็นหัวหน้าของพักด้วยซึ่งพักใหม่นะครับมีนโยบายหลักๆที่ผมพอจะสรุปมาได้ดังนี้นะครับอันแรกเลยนะครับหรือว่าข้อแรกก็คือล้างบางทุจริตเลยประเทศไทยเนี่ยต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีการนําเสนอสโลแกนด้วยนะครับว่า ทุจริตเท่ากับประหารนะครับข้อที่2นะครับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับต้องมีการตรวจสอบหน่วยราชการนะครับข้าราชการเนี่ยต้องมีความพร้อมที่จะดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีด้วย ข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการยกเลิกเครดิตบูโรนะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเติบโตขึ้นลดปัญหาหนี้สินและข้อที่4นะครับคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมอย่างเช่นเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเป็นต้นครับ ข้อที่5นะครับเรื่องของกองทุนวัยรุ่นสร้างตัวนะครับโดยจะมีการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าด้านการเกษตรของไทยด้วยและข้อสุดท้ายข้อที่6กนะครับก็คือการยกระดับการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมหลากหลายลดภาระและเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณครูอีกด้วยนะครับนั่นคือพักที่2ครับ <c oughs> ต่อมานะครับพักนี้เลยนะครับพักที่ 3. ก็คือพักท้องที่ไทย พักนี้มีคุณบัญชาเดชเจริญสิริกุลเป็นหัวหน้าพักและอยู่ในลำดับที่1ของสะสะบัญชีรายชื่อของพักด้วยนะครับมีนโยบายเด่นๆน,นะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับด้วยเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอยู่กว่า 75,000แห่งนะครับรวมไปถึงดูแลปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุรวมไปถึงจัดให้มีสถาบันเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมืองที่จะคอยให้ความรู้มาต่อย,ยอดในเรื่องของการทำมาหากินเพิ่มเติมด้วยครับต่อกันที่พักที่4นะครับพักที่4ของเราก็คือพัก พลังสังคมใหม่นะครับพักนี้เนี่ยมีคุณชวริตขจรพง์กิรตินะเป็นหัวหน้าพักและอยู่ในลำดับที่1นึ่งของปีิลิ์ของพักด้วยนะครับมีนโยบายเด่นๆน,นะครับอย่างเช่นเรื่องของรายได้พื้นฐานทวนหน้านะครับก็คือจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเดือนละ3,000บาททุกเดือนต่อด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทากองทุนกู้วิกฤตธุรกิจรายย่อยนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรข้อที่4นะครับเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งข้อที่5นะครับเรื่องของการเปลี่ยนที่ดินนะประเภท พอบทอ 5, 6 6แล้วก็11นะครับรวมไปถึงสปกรสีศเนี่ยให้กลายเป็น,นโฉนดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนั่นก็คือข้อที่5ส่วนข้อที่6กนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขของไทยและข้อที่7นะครับให้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศได้เลยครับมาต่อกันที่พักต่อไปเลยนะครับพักที่5นะครับก็คือพักครูไทยเพื่อประชาชน พักนี้นะครับได้คุณปรีดาบุญเพลิงเป็นหัวหน้าพักและเป็นลำดับที่1ของบัญชีรายชื่อพักด้วยนะครับซึ่งพักเองได้กลับเข้ามาในสภาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับมีนโยบายเด่นๆนะครับอย่างเช่นการปฏิวัติการศึกษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรด้านการบริหารด้านของครูและลดเวลาเรียนให้สั้นลงด้วยนะครับซึ่งผู้เรียนทุกคนต้องได้รับทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหกเลยนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับก็คือผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปได้รับ1,500บาทต่อเดือนและถ้าเสียชีวิตทายาตรับทันที1 0 0 0 0แสบาทนะครับต่อที่เรื่องของการคืนทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างน้ํามันนะก๊าซธรรมชาติแร่ต่างๆทองคําแล้วก็ที่ดินเนี่ยให้เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะปราบปรามยาเสพติดในทุกๆรูปแบบครับ ไปต่อกันที่พักที่6นะครับพักที่6ก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับพักนี้เนี่ยสามารถคว้าเก้าอี้มาได้ถึง2ที่นั่งเลยนะครับจากสนามเลือกตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนโยบายหลักๆนโยบายเด่นๆของเขานะครับอย่างเช่นเรื่องของการปลดหนี้นะครับผ่านกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรคือให้ชาวบ้านเนี่ยผ่อนชานําระหนี้สามารถผ่อนคืนได้โดยปลอดอัตราดอกเบี้ยนะครับ ส่วนด้านของการศึกษานะครับก็จะมี่าก็จะให้มีการเรียนฟรีได้จนถึงปริญญาตรีลดความเหลื่อมล้ำและมีการปฏิรูปนะที่ดินทำกินโดยจะมีการยกเลิกนะเรื่องของสอปรกรหรือว่ากทอบอ5นะครับที่ราชาที่ราชาพัสดุที่หมดสภาพความเป็นปา่าและมีประชาชนไปอาศัยอยู่นะครับโดยจะมีการออกเป็นโฉนดในทุกๆแปลงด้วยนะครับรวมไปถึงการยกกระดับอ,อสมอให้กลายเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะครับ ส่วนพักสุดท้ายนะที่จะแนะนํากันในวันนี้นะครับนั่นก็คือพักเป็นธรรมนะครับพักที่พักนี้นะที่ผมเอามาไว้ท้ายสุดนะแล้วต้องมีการพูดกันถึงเยอะกว่าพักอื่นๆนะครับก็เพราะว่าในการถแถลงข่าวการประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยเขามีการเอ่ยปากชวนพักนี้เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ทําให้พักเป็นธรรมเนี่ยได้กลายเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนขึ้นมาในทันทีเลยนะครับ สำหรับพักเป็นธรรมนะครับเป็นพักใหม่นะที่มีผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่1น,นะก็คือคุณกัน,นวีสืบแสงนะครับรับตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักมีนโยบายเด่นๆหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคผู้วาราชการจังหวัดเนะี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับสร้างสันติภาพในพื้นที่ปาตานี ยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปาตานีมีการแก้ไขกฎหมายความมั่นคงนะครับและรวมไปถึงนโยบายการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพเรื่องของการถอนทหารออกจากพื้นที่ปาตานีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะฮะการยุบสออบตอและกอ,อรมนการสร้างรัฐสวัสดิการแบบท่วนหน้านะครับ เบี้ยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆรวมไปถึงเรื่องของการเรียนฟรีมีเงินอุดหนุนการล้างหนี้กอยอสอการเพิ่มเบี้ยให้กับคนชราและคนพิการการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าการขนส่งสาธารณะทั่วทั้งจังหวัดในราคาที่ถูกนะซึ่งนะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่านโยบายหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไปสอดคล้องนะกับแนวคิดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพักก้าวไกลนะซึ่ง ส่วนนี้นี่เองนะครับก็น่าจะเป็นเหตุหลักนะครับที่ทําให้เราได้เห็นเรื่องของการเชื้อเชิญให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีพักเข้ามาเพิ่มอีกหรือไม่หรือจะหยุดเอาไว้เท่านี้แล้วเตรียมมุ่งหน้าในการฟอร์มทีมรัฐบาลของก้าวไกลซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้ามีความคืบหน้าใดๆก็ตามเราจะนีบรีบนำเอาเรื่องนั้นมาสแกนให้คุณผู้ชมได้รับรู้อย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ที่ชื่อว่า newsnbt2hd Research ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยนะครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ